ในรายการขาเมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องแต่งกายอ่ะเครื่องแต่งกายหรออาจจะเป็นเครื่องแต่งกายแต่ว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่เราต้องใช้ทุกครั้งที่เราออกจากบ้านถูกต้องไหมเสื้อไม่ใส่หรอก็จำเป็นด้วยนะคะนะคะวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องราวของรองเท้าแตะโอ้ยชอบมากลองไปนับกันดูที่บ้านมีกันกี่คู่รองเท้าแตะเนี่ยมากจริงมากจริงนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีรองเท้าแตะอันนี้ไว้ใส่ไปทะเลอันนี้ไว้ใส่ไปตลาดนัดอันนี้ไว้ใส่ไปกับแฟนไม่มันชอบหาไม่เจอเยอะแยะไปหมดไม่เจอก็เลยซื้อใหม่ไปเรื่อยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำนะคะในการเลือกซื้อรองเท้าแตะหรือว่าเป็นรองเท้าแตะที่แบบมีโอกาสเสี่ยงสูงเหมือนกันในการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะก็บอกว่ารองเท้าแตะเป็นรองเท้าที่ใส่สบายเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าคุณต้องสวมใส่รองเท้าแตะหรือว่าต้องสวมใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็คนก็อาจจะเลือกรองเท้าแตะกันส่วนใหญ่เพราะว่ารองเท้าส้นสูงมันเปียกน้ำไม่ได้ป้าก็นั่นสิซื้อมาคู่ละ 3-4 พันเงี้ยรองเท้าแตะ39บาทใส่ลุยฝนกันเต็มที่นะคะฉะนั้นนะคะช่วงเนี้ยทุกคนใส่รองเท้าแตะกันเยอะเดี๋ยวเรามาดูอันตรายดีกว่าค่ะจากรองเท้าแตะว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะหนึ่งเลยเขาบอกว่ามีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะประสบอันตรายสูงขึ้นนะคะเพราะว่ารองเท้าแตะเนี่ยไม่ได้สวมติดแน่นอยู่กับรองเท้าเหมือนรองเท้าหุ้มส้นถูกต้องนะคะจึงสามารถเลื่อนหรือว่าหลุดจากรองเท้าไปได้ง่ายทำให้คุณมีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะเกิดการบาดเจ็บที่เท้านะคะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่างๆได้เช่นรองเท้าหลุดขณะข้ามถนนตึงเคยเป็นอ่ะกลับไปเก็บกลับไปเก็บนี่ไงถูกต้องไม่เคยเรียนหนังสือต้องรอรถว่างก่อนสิเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรหลุดไปแล้วก็ปล่อยเลยเวลาการถนนเสียดายวันนั้นคุณน่าซื้อมาแพงนะคะหรือว่าขณะกำลังเดินขึ้นลงบันไดนะคะขณะกำลังก้าวขึ้นรถหรือลงรถนะคะหรือว่าแบบเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่แบบว่าหลายคนประสบมาใช่ดิฉันเคยนะคุณนุ๊กนิกรองเท้าแตะติดในบันไดเลื่อนที่ห้างนี่ฉันไม่เคยนะเล่นเปี้ยงไปเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอตรงข้างหน้าแล้วมันก็แบบตั้งอยู่เงี้ยแล้วก็ไปเลื่อนก็เลื่อนไปเลื่อนแล้วเราก็ออกไม่ได้แล้วก็ค้างอยู่อย่างงั้นเราก็เลยต้องเท้าเปล่าข้างนึงเฮ้ยทำไมไม่ถ่ายวิดีโอมาดูอ่ะอยากเห็นโอ้ยสมัยนั้นเป็นแบบโนเกียไม่มีสีเลยแล้วก็แบบว่าต้องเดินไปซื้อที่อื่นลืมซื้อคู่ใหม่ซื้อคู่ใหม่ดีเสียเงินไม่เท่าอายอ่ะพูดนี้เลยอ่ะอ่ะแบบที่2ข้อควรระวังก็บอกว่ารองเท้าแตะเปลือยเท้านะของคุณมากเกินไปหมายความว่าแบบรองเท้าแตะเนี่ยมันก็จะแบบไม่ปกป้องนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะเปลือยเท้าถ้าไม่สวมใส่ง่ายนั่นเองนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทำให้แบบเท้าของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกได้ง่ายนั่นก็คือเวลาเราใส่แล้วเดินไปบนถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบคทีเรียแบคทีเรียอะไรเนี้ยเข้ามาที่เท้าเต็มเลยเพราะมันไม่มีอะไรปกป้องสกปรกไงก็ไม่เท่าจิตใจหรอกเฮ้ย จิตใจนี่มองแต่ใจล้วนๆ จิตใจสกปรกกว่านั้นเยอะเอออันไหนใช่ไหมโอเคไม่ต้องห่วงเรื่องเท้าเลย ข้ามเลยไหมข้ามไปเรื่องนี้เฮ้ยไม่ได้มันอันตรายตรงไหนอันตรายตรงที่ถ้าเกิดเท้าคุณผู้ชมมีบาดแผลถูกต้องช่วงนี้หน้าฝนด้วยน้ำคงน้ำขังเดินลุยกันเข้าไปก็บอกว่าแบคทีเรียเนี่ยมีมากกว่า 15,000 ชนิดด้วยกันนะคะหากมีบาดแผลหรือรอยขีดข่วนเนี่ยก็เข้าไปในร่างกายได้เต็มที่เลยข้อที่3ค่ะเขาบอกว่ารองรับเท้าได้ไม่ดีพอนะคะพื้นรองเท้าแตะเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแบนราบไม่เข้ากับสรีระของฝ่าเท้าของเราเนี่ยนะจะทำคิดว่ามันแบบใส่แล้วสบาย no. คิดว่ามันเข้าไงมันก็แบบรองเท้าเกียร์ที่เป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยตายแล้วถ้าไม่เรียนรองเท้าแตะเกียร์ดูลำบากป้าก็เป็นรองเท้าแตะสมส่วนเหมือนกันเนี่ยอันนั้นเป็นวัฒนธรรมมาหรือไงไม่รู้ไงที่แบบเป็นมุ้งเป็นไม้นั่นป่ะนะคะไม่สามารถรองรับฝ่าเท้าของเราได้ดีเพียงพอนะคะอีกทั้งวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยทำมาจากยางที่ไม่เอื้อให้เกิดความรู้สึกสบายเท้ามากนักอาจจะสบายเท้าแค่แบบช่วงแรกที่ใส่พอใส่ไปนานๆมันอาจจะแบบเกิดรอยย่นหรือว่าเกิดรอยกดทับอะไรเงี้ยใช่เคยเห็นที่มันแบบมันไม่ยืดหยุ่นไงส่งผลให้เกิดแบบการปวดฝ่าเท้าหรือว่าส้นเท้าตามมาได้เหมือนกันคือถ้าเกิดไปนวดไม่ถ้าใส่จนมันแบบแบนเป็นรูปเท้าว่าเปลี่ยนหมาหรือไงวิ่งไปเก็บนะข้ามถนนน่ะไปละต่อเกิดอาการปวดน่องนะคะพื้นที่ที่ค่อนข้างแข็งของรองเท้าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงกดมากที่ฝ่าเท้าแล้วก็ส้นเท้านะคะนอกจากทำให้ปวดฝ่าเท้าแล้วนะคะยังทำให้เปิดปวดน่องได้อีกด้วยนะคะอาการปวดน่องนะข้อ5ก็บอกว่าเกิดอาการบาดเจ็บของข้อเท้าสะโพกและหลังนะคะเนื่องจากพื้นรองเท้าแตะเนี่ยไม่สามารถรองรับฝ่าเท้าได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะการวางเท้าของคุณเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติค่ะทำให้ต้องเกร็งเท้าหรือเดินด้วยแบบเท้าที่ผิดรูปนะคะทำให้แบบ
แบบเดินผิดรูปติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยคุณมดอาจจะเกิดปัญหาแบบเจ็บข้อเท้าบ้างอะไรเงี้ยเจ็บตรงแบบส้นอะไรอย่างงี้เป็นไปได้นะคะหรือว่าอาจจะลามไปถึงปวดหลังได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบเส้นอะไรมันประสงค์ประสาทเนี่ยมันใกล้กันหมดเลยนะคะฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงอยากจะใส่รองเท้าแตะกันอีกไหมไม่มันต้องแบบสลับหรือไม่ก็ต้องเลือกรองเท้าแตะที่มันค่อนข้างคุณภาพดีอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีรองเท้าแตะอ๋อตายแล้วที่เขามีฮิตกันนะคุณมดคู่ละ3,000 4,000 น่ะคุณนุ๊กนี่ยี่ห้ออะไรอ่ะฟอๆอ่ะมันจะต้องสร้างอะไรเขาเรียกว่าสุขภาพดีๆมันคุ้มอ่ะจริงเหรอเออแล้วคุณมดซื้อใส่เหรอไม่ใส่มันไม่สวยนี่ไม่อ่ะตายละโดนจับเนี่ยคือมันไม่ได้ซื้อใส่เพราะมันแพงมันไม่สวยมันไม่สวยไม่ถูกใจมันไม่เข้ากับชุดอะไรเลยที่มีอยู่ในตู้เข้าใจป้าน่าสงสารจังเลยอดทนดีใส่ส้นสูงก็ใส่สลับกันแล้วกันนะคุณผู้ชมคัตชูไงคุณนุ้งนิกคัตชูที่นิ่มๆเนี้ยเหรอเออคัตชูที่มันแบบปิดอ่ะที่มันคือแตะบ้างคัตชูที่มันไม่มีส้นบ้างรองเท้าส้นสูงบ้างอะไรอย่างนี้สลับกันไปหลายๆรูปแบบนะคะสาวๆก็มีรองเท้าเยอะอยู่แล้วแหละเปิดตู้ออกมาเนี่ยมีเป็นร้อยจริงไม่รู้จะใส่คู่ไหนแล้วเนี่ยวันนี้นะคะก็บอกว่าหากมีความจำเป็นนะคะหรือว่าต้องการสวมรองเท้าแต่ก็ควรจะเลือกรองเท้าที่ส้นไม่บางค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่นิ่มหรือแข็งเกินไปนะคะมีพื้นรองเท้าที่นูนกระชับเข้ากับสรีระของฝ่าเท้านะคะเพื่อรองรับแรงกดจากฝ่าเท้าได้ดีนะคะที่สำคัญค่ะอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ควรสลับสับเปลี่ยนนะคะการใส่รองเท้าประเภทอื่นๆช่วยปกป้องเท้าของคุณไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมากเกินไปนั่นเองค่ะนะคะก็อยู่ที่การบาลานซ์ชีวิตตัวเองเหมือนกันเนาะค่ะและตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากนิตยสารเปรียวนั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ